สาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปราชาคาชาติกาเทสิตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกราบผมกราบเขาและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระตลอดถึงเพื่อนพระภิกษุสัทธัมมิกและสามเณรที่เคารพทุกท่านทุกองค์ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็นั่งภาวนานะไม่ต้องพนมมือนั่งหลับตาภาวนาเพราะว่าการฟังธรรมะเราเอาใจฟังแต่ถ้าเราหูฟังอาจจะไม่เข้าสู่ใจฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องกำหนดจิตภาวนาไปด้วยคืนนี้ก็เป็นคืนที่1382แห่งการของการสวดพระอภิธรรมนะบูชาคุณพระคุณหลวงพ่อของเราอาตมาก็ก่อนอื่นจะขอแนะนำตัวเองนะญาติโยมท่านเจ้าภาพหลายคนอาจจะไม่รู้จักก็คงจะส่วนมากนะอาตมาก็มาจากจังหวัดมุกดาหารนะชื่อวัดป่าคำน้ำบุญบ่อใบไม้นะบ้านสามขาตำบลคำป่าลายจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอันนี้คือสถานที่ที่รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นสาขา48ของวัดหนองปากพงแต่ถ้าพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะก็คืออำเภอเรนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบวชเมื่อปีพุทธศักราช2532เมื่ออายุ24ปีนะปัจจุบันก็อายุ51ปีก็การพรรษาก็ผ่านไปแล้ว27พรรษานะการบวชก็อยู่กับครูบาอาจารย์นะลูกศิษย์องค์ต้นองค์แรกหลวงปู่ชาคือพระผู้คนหลวงพ่อเที่ยงโชติธรรมโมสาขาที่หนึ่งแห่งวัดป่าอรัญวาสีอำเภอเรนชำราบจังหวัดอุบลได้ยุอบรมศึกษากับพระคุณหลวงพ่อ 5 พรรษาตั้งแต่ปี 32 33และ 34 หลวงปู่ชาก็มรณภาพก็ 35 ก็ถวายเพลิงนะพระชานเพลิงหลวงปู่เสด็จโดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เป็นประมุขของแผ่นดินนะแล้วก็พรรษาปี36ก็บรรจุอัฐิหลวงพ่อหลวงปู่ชาก็ได้จากครูบาอาจารย์เมื่อครบ5พรรษาเธอนิสัยแล้วครบ5ปี5พรรษาก็ไปแสวงหาประสบการณ์อยู่กับครูบาอาจารย์ทางอำเภอพานเชียงรายเมื่อพรรษาที่6ต่อมาพรรษาที่7ที่8ที่9ก็มาอยู่ที่บึงเขาหลวงซึ่งเป็นสาขาที่2อยู่กับลูกศิษย์องค์ต้นต้นหลวงบูชาอีกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาด้านปริยัติธรรมบวชมาแล้วก็มุ่งสู่การปฏิบัตินะวัดสังฆทานนะวันนี้เป็นครั้งที่4ที่มาครั้งแรกก็พระคุณหลวงพ่อนิมนต์เมื่อคราวที่ท่านบำเพ็ญบุญกุศลกับหลวงพ่อซึ่งเป็นพระหลานของท่านพร้อมคุณแม่ชีซึ่งเป็นพระหลานคุณแม่ของท่านปีนั้นมาพระร้อยหลายร้อยรูปท่านนิมนต์มาเพื่อทำบุญตักบาตรตื่นเช้ามานะตอนเช้าหลวงพ่อก็จะถวายทานทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศให้คุณพ่อกับคุณแม่ของท่านครั้งที่สองก็ได้มาแสดงธรรมเมื่อสองปีที่แล้วปีที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาอาศัยสถานที่ตรงนี้เป็นที่พักผ่อนเพราะมีกิจนิมนต์นะทางสุดสาครวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่มีโอกาสได้มาครั้งที่แล้วโยมอาตมามาถึงบรรพพอดีนะก็มีโอกาสได้
ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกับโยมมาถึงนี้ก็ประมาณเกือบ2 ทุ่มนะส่งน้ำอะไรเสร็จก็ไปนั่งสมาธิที่อุโบสถแก้วกับโยมเดินทางทั้งวันก็เหนื่อยก็เลยมาพักตื่นตีสามกว่าทำโทรศัพท์4 ตีก็ไปนั่งสมาธิร่วมกับโยมอาตมาเห็นภาพบรรยากาศนอนก็นอนได้เสียงแสดงธรรมทั้งคืนเลยโยมนี่คือข้อปฏิบัติเข้าสู่ความเป็นอริยะโยมในสัจฉิกทุรงควัดเป็นหนึ่งใน33ข้อที่เราเรียกว่าพระทุรงกรรมฐานที่จริงพระทุรงกรรมฐานไม่ใช่สะพายกฎสะพายบาตรเดินไปตามถนนเรียกว่าไปเที่ยวก็ว่าได้อย่างนั้นโยมที่จริงทุรงกรรมฐานบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่เสนาสนะที่ท่านจัดให้หลังใดหลังหนึ่งเป็นวัดอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตามโอกาสอันควรชั้นเมื่อเดียวเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดในสัจฉิกก็คือข้อถืออริยบททั้ง3ยืนเดินนั่งเว้นอริยบทในการนอนเป็นทุรงอีกข้อหนึ่งฉะนั้นอาตมาได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้โยมเป็นวัดทุรงกรรมฐานท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุแต่ด้านจิตใจโยมหาได้ยากนะที่ญาติโยมจะถือทุรงได้ทั้งคืนเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ก็ไปแสดงธรรมให้กำลังใจโยมอันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาประทับใจจริงๆโยมอันนี้พูดออกจากความรู้สึกเพราะอะไรเพราะตัวเองก็เคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาก่อนเมื่อบทใหม่ๆในยุทธสาขาที่หนึ่งหลวงพ่อเที่ยงซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์ต้นหลวงปู่ชาท่านแสดงธรรมนะตั้งแต่3 ทุ่มถึง3 ทุ่มโยมนั่งแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังจาก3 ทุ่มท่านถึงไปพักผ่อนท่านก็เขี้ยวเขียนให้พระภิกษุซึ่งมาบวชพยายามปฏิบัติให้ได้บางครั้งเราเป็นพระหนุ่มอยู่ไม่ได้ก็แอบไปนอนบ้างท่านก็เขี้ยวเขียนตำหนิติเตียนพร้อมทั้งให้กำลังใจบางครั้งก็ใช้พระเดชบางคราวก็ใช้พระคุณควบคู่กันไปปลอบประโลมจิตใจพระหนุ่มเห็นคนท่อคนแก่นะคุณตาคุณยายสามารถนั่งฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เราก็เพิ่งอายุ24 ปียังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันทำไมเราจะทำไม่ได้โยมก็อาศัยการฝึกการหัดนะคนไม่เคยฝึกเคยหัดให้มันลำบากจริงอาตมาก็ยอมรับนั่งไปก็ง่วงหาอุบายก็คือไปล้างหน้าล้างหน้าสักพักก็ง่วงออกไปเดินก็ง่วงอีกหนักเข้าถึงขนาดว่าต้องอาบน้ำโยมตอนดึกๆอากาศก็หนาวเพื่อหาอุบายช่วยตัวเองคิดถึงว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นทำไมเราไปนั่งจีบหญิงสาวทำไมเรานั่งทั้งคืนได้เกือบทั้งคืนโยมและบางครั้งบางคราวนี่สมัยก่อนทางภาคอีสานเนี่ยถ้ามีงานศพเขาจะมีการเล่นเล่นอะไรที่เป็นเพื่อนงานศพสามารถนั่งทั้งคืนได้แต่ทำไมบทเวลาที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเราทำไม่ได้โยมคิดสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบว่าต้องทำให้ได้ก็เลยอาศัยการอาบน้ำบ้างเดินบ้างโยมล้างหน้าไม่ไหวคืนแรกผ่านไปส่วนมากท่านจะปฏิบัติทุกวันพระโยมเข้าสู่สัปดาห์วันพระที่2นะเมื่อครั้งแรกเราสามารถสู้ได้ครั้งที่2ก็สู้ได้โยมครั้งที่3ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาเมื่อใดก็ตามที่เรามีศรัทธาว่าคืนนี้เราจะไม่นอนขอปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรือโอกาสสำคัญเราจะนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาในวันที่5 ธันวาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของแผ่นดินเราก็สามารถทำได้โยมหรือว่าวันเกิดของตัวเองนะวันเกิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติธรรมแสดงธรรมทั้งคืนเราไม่ได้แสดงธรรมเพราะเราเป็นพระหนุ่มพระน้อยสามารถนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ตลอดคืนยันรุ่งโรจน์ถามว่าเมื่อเราทำแล้วได้อะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิโยมมันฟุ้งซ่านคนง่วงเหงาหอนอนแต่ในความฟุ้งซ่านมันจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่โยมเราจะได้อะไรสิ่งหลายๆสิ่งต่างตรงนั้นอยู่ถามตัวเองว่าได้อะไรบ้างที่เราอดตาหลับครับตอนนอนทั้งคืน1ก็คือได้สัจจะ
ตั้งสัจจะจริงว่าข้าพเจ้าจะไม่นอนค่ำคืนวันนี้จะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณครูบาอาจารย์กำหนดจิตตั้งจิตไว้เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจแล้วสัจจะคือความจริงใจโยมในระหว่างนั้นในขณะมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบในการต่อสู้ขันติบารมีโยมเราได้มีความอดทนนะได้สร้างบารมีโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราได้บำเพ็ญบารมีในส่วนนี้คือขันติบารมีได้อะไรอีกบ้างวิริยะบารมีคือความภาคความเพียรอุตสาหะพยายามที่นี่คือสิ่งที่เราได้ตามเรามาโยมโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้อีกอันหนึ่งนะก็คือการเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งถามว่าทำไมอวดเด่นอวดดีหรือไม่ใช่โยมแอบทำไม่ให้ครูบาอาจารย์เห็นไม่ให้เพื่อนพระภิกษุอยู่กุฏิใกล้เคียงเห็นแอบทำตอนกลางคืนเดือนมืดไม่มีแสงสว่างก็เทียนไขมาจุดพอเป็นเสียงบ๊อบบ๊อบแบมแบมเอาสังกะสีแผ่นเล็กๆมาแอบมามุงมาอ้อมเพื่อไม่แสงสว่างกระจายไปให้คนอื่นเขามองเห็นให้มีแสงเฉพาะทางจงกรมของเราตั้งสัจจะอธิษฐานสมาทานว่าค่ำคืนนี้จะขออยู่ในอิริยาบถคือการเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งถามว่าทรมานไหมทรมานโยมจาก2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มแป๊บเดียวเพลินในการเดินจงกรม4 ทุ่ม 5 ทุ่มรู้สึกว่านาฬิกาเดินช้าจัง6 ทุ่ม 1 ทุ่มนี่หลับคาทางจงกรมหลับได้อย่างไรเดินก็หลับนะโยมคือเดินเข้าไปในดงสับปะรดสับปะรดมีน้ำเกี่ยวหน้าแข้งเราลืมตาขึ้นมีสติขึ้นมาเอาเลยทางจงกรมอยู่ในดงสับปะรดน้ำสับปะรดเกี่ยวขาหน้าแข้งตัวเองเลือดซิบเลยกระนี้ทำไงถึงจะไม่หลับเนี่ยเอาอิฐบล็อกมาวางไว้ทางจงกรมนะทางสุดเส้นทั้งสองข้างโยมเมื่อมันจะหลับมันต้องไปชนนะฝ่าเท้าของเราต้องไปเตะชนอิฐบล็อกมันจะมีสติขึ้นมาจากหนึ่งทุ่มจากตีหนึ่งถึงตีสองนาฬิกาเดินช้าจังโยมจากตีสามในระหว่างตีสองถึงตีสามมีสิ่งหนึ่งมาชวนเราหยุดเรียกว่าเป็นมารบอกท่านจะทำไปทำไมทำแล้วมันได้ความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วทุกข์การอดอาหารก็ดีการทรมานตนก็ดีมันไม่ใช่ฝ่ายต่ำสามโยมถ้าพ้นตีสามแล้วก็ถือว่าเราเคยตื่นมาทำบัตรเช้าตีสามแต่ในระหว่างตีสองถึงตีสามเป็นการเขี่ยวเข็นกันระหว่างพระระหว่างมารใครจะชนะใครจะอยู่ใครจะไปมีสิ่งหนึ่งเตือนเราว่าการสมาทานคือการตั้งสัจจะถ้าเรายอมเชื่อพยามารเราก็ได้ของเดิมคือของเก่าแต่ที่เรามาบวชเรามาปฏิบัติเราอยากได้ของใหม่ไม่ใช่หรือของใหม่คืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแต่ของเก่ามันมีแต่ความทุกข์ชีวิตเก่าๆความเป็นอยู่เก่าๆใช้เป็นคารวะถึงจะมีเงินมากมายกายกองก็หาความสุขไม่ได้โยมมีใครบ้างที่ตายไปแล้วได้สมบัติพระสถานไปไม่มีเลยโยมสิ่งที่จะติดตามเราไปก็คือคุณงามความดีคือก็คือบุญคือกุศลฉะนั้นถ้าเราอยากได้ของใหม่ต้องฝันฝ่าไปให้ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นโยมก็กลั้นใจใส่เลยเดินจงกรมถึงตีสามตีสามคนเคยตื่นมาทุกวันนะมันจะรู้สึกโดยธรรมชาติของเขาไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกก็ตื่นถ้าจะนอนต่อก็นอนไม่หลับโยมบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วอดทนอีกนิดนึงจากตีสามถึงตีสี่โยมนาฬิกาก็รู้สึกว่าเดินเร็วจากตีสี่ถึงตีห้าท้องฟ้าเริ่มสว่างเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนตีห้าสว่างยกมือขึ้นใส่ศีรษะสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าทำได้หลังจากนั้นก็ส่งน้ำอาบน้ำออกบิณฑบาตต่อเดินบิณฑบาตอีก2 ชั่วโมง2 กิโลนะโยมระหว่างบ้านไปถึงวัดถึงหมู่บ้าน
เดินในระหว่างหมู่บ้านอีกกิโลกับสองกิโลเดินกลับวัดอีกกับสองกิโลโยมเดินสะพายบาตรให้ครูบาอาจารย์ด้วยเราเป็นพระใหม่ข้าวครูบาอาจารย์เต็มบาตรของเราก็เต็มบาตรเดินหลังแอ่นเลยโยมมาถึงหน้าวัดที่มีคุณตาซึ่งมาปฏิบัติธรรมศีลแปดท่านไปรอรับบอกโอ้ยคุณตาในภาษาอีสานว่าเป็นแต่ได้บุญหลายคือมันหนักแอ่นมาเลยโยมบาตรโตๆนะนี่คือเป็นประสบการณ์ที่เราได้โยกับครูบาอาจารย์ทีนี้ต่อมาพรรษาที่6หลังจากจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์อีกที่หนึ่งคืออำเภอพานเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงพ่อโคนติคาเวโรลูกศิษย์หลวงพ่อเที่ยงเหมือนกันโยมปีนั้นต้องตั้งใจสมาทานว่าในพรรษาข้าพเจ้าจะถือธุดงควัตรมุขควัตรก็คือการไม่พูดเพราะอะไรเราอยู่กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่เมื่อเราจากท่านไปแล้วกลัวตัวเองจะอดปวดภูมิรู้กลัวจะไม่สำรวมสังวรฉะนั้นตัดปัญหานี้คือเราจะเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนศึกษาการพูดน้อยนอนน้อยกินน้อยคือนักปฏิบัติการพูดมากกินมากนอนมากคือคนโง่หลวงปู่ชาท่านว่าปีนั้นก็เลยสมาทานไม่พูดเลยคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองจากวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาเจ็ดวันข้าพเจ้าจะไม่ฉันภัตตาหารเลยและในพรรษาในไตรมาส3เดือนข้าพเจ้าจะไม่ฉันน้ำปานะในพรรษาในไตรมาส3เดือนข้าพเจ้าจะไม่นอนทุกวันพระโยม4ข้อปฏิบัติสมาทานใส่ตนปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ฉันข้าวเจ็ดวันแล้วเรานำซ้ำไปสมาทานไม่ฉันน้ำปานะนี่มันเรื่องใหญ่เลยโยมคือคนไม่ได้ทานข้าวตกเย็นตกบ่ายมามีโกโก้มีกาแฟบ้างหรือมีน้ำปั่นผลไม้ที่ส่งพุทธานุญาตก็พอบรรเทาได้บ้างโยมแต่เราไม่ฉันเลยน้ำปานะไม่แต่ต้องปัญหาเริ่มตามมาวันที่หนึ่งก็พอไหววันที่สองก็พอสู้วันที่สามก็คิดถึงแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอดบอกว่ามันจะทุกข์อีกเพียง3วันจากวันที่4วันที่5ต่อไปมันจะเบาเนื้อเบาตัวท่านว่าอย่างนั้นแต่ทำไมกรณีของเรานี่มันไม่เบาเลยโยมบิณฑบาตทุกวันข้าวเต็มบาตรทุกวันนะโดยเฉพาะที่อำเภอพานเชียงรายที่ปีศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะเมื่อที่เราได้ทราบข่าววัดท่านอยู่บนนนเขาโยมเวลาเดินกับบิณฑบาตข้าวเต็มบาตรเนี่ยต้องดันขึ้นภูเขาหูอื้อตาลายคนไม่ได้ฉันข้าว3วันโยมวันที่4พระท่านไปบิณฑบาตได้ทรงสารว่าพระอาจารย์ผมสภาบาตรให้ท่านก็โอ้ยเป็นแต่ได้บุญหลายบิณฑบาตกลับมาก็ยกบาตรใส่หัวใส่ศีรษะว่าสาธุสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ามาได้ความบริสุทธิ์คือหาได้ลำแข้งของตนขอน้อมถวายแด่สงฆ์ก็เทบาตรใส่กะละมังคุณยายที่มาทำบุญนะจัดอาหารก็ถวายพระเสร็จแล้วเราก็ล้างบาตรไปปัดไปกวดครูบาอาจารย์ก็ฉันภัตตาหารก็เดินจงกรมเมื่อครูบาฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็เข้ากุฏิโยมนอนไม่หลับดอกคนไม่ได้ทานข้าวโยมน้องเนี่ยก็นอนไม่หลับก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมมันก็จะเป็นลมฉันน้ำเข้าไปก็ปัสสาวะออกมาวันที่สี่อีกโยมทรมานอีกมันจะเป็นลมบิ้ววิวเลยโยมแต่มันมีสิ่งหนึ่งเตือนใจอยู่คือสัจจะเมื่อตั้งแล้วต้องทำให้ได้สัจจะบารมีนี่บารมี10ทัศน์บารมี30ทัศน์ฐานะบารมีฐานะอุปปะบารมีฐานะปรมัตถบารมีสัจจะก็มันกันโยมทุกอย่างเป็นบุญเป็นบารมีของเราที่เราบำเพ็ญต่อมาวันที่5โยมปรากฏการสิ่งนั้นมาชวนเราเลิกแล้วเขามาเองแล้วเขาคนนี้คือใครเป็นใครไม่ทราบแต่เขาจะมาคอยชวนเราเลิกอยู่เรื่อยเลยไม่ส่งเสริมเราท่านจะทรมานตัวเองไปทำไมท่านก็ได้ศึกษามาไม่ใช่หรือว่าการอดพระกายอาหารของเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบำเพ็ญท่านก็รู้ท่านก็ทรงสอนสาวกแล้วการทรมานกายไม่ใช่หนทางตรัสรู้ท่านก็ยอมมาเสยพระกายอาหารแล้วแต่เราทำไมถึงหัวดื้อถึงอดดีอดเด่นมาปฏิบัติเช่นนี้จะให้ใครสรรเสริญเย็นยอหรือไม่ใช่เราอยากจะฝึกตัวของเราเองว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่าน49วัน
7749ของเราแค่7 วันเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านจะทำไม่ได้เฉลยวันที่5สู้กันอีกแล้วระหว่างมารกับพระโยมก็ต่อสู้กันแต่มีสิ่งหนึ่งตอนแรกก็ตั้งใจจะเรียกว่าพรุ่งนี้วันที่6มันจะไม่ไหวแล้วคือถ้าไม่ได้ฉันข้าวขอมีน้ำเกลือมีเกลือเค็มๆหยอดใส่น้ำสักแก้วหนึ่งก็จะช่วยได้เยอะโยมหรือว่าจะมีโอวันมีกาแฟมีโกโก้ตอนเย็นหรือน้ำปณะสักแก้วหนึ่งนะที่ท่านอนุญาตคงจะชื่นอกชื่นใจคงจะมีกำลังแต่นี่ไม่ได้อะไรเลยพรุ่งนี้วันที่6ข้าพเจ้าบิณฑบาตมาจะฉันข้าวว่างนั้นในขณะนั้นมีภาพภาพหนึ่งบังเกิดขึ้นในมโนคือความรู้สึกสมัยเราเป็นเด็กโยมแม่มีลูก8 คนคนที่9เสียโยมเหลือ8 คนพ่อเป็นทหารเงินเดือนทหารซื้อข้าวกระสอบเดียวจนมากโยมพ่อไปทานผ่านศึกไปรบเวียดนามโยมแม่ก็อยู่กับลูกกับเต้าเรามองเห็นภาพเสียแล้วเป็นเด็กโยมแม่จะนั่งล้างผักจนดึกจนดื่นแล้วเอาผักไปขายที่ตลาดโยมแม่ไปขายผักมัดละสลึงมัด50 ตังค์สมัยนั้นโยมมันเป็นภาพที่เรายังไร้เลียงสาแต่สิ่งเหล่านี้มาช่วยเรานึกว่าเราจะลืมเลือนแล้วสิ่งนั้นไม่ลืมโยมเมื่อภาวะนี้เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ที่จะมาคิดถึงเจ้าชายจิตตถาว่าพระแม่ธรณีในคราวที่ท่านประจนพยามารอันนี้ก็เหมือนกันโยมคุณของมารดาคิดถึงความยากลำบากที่โยมแม่เลี้ยงเรามาแม่ไปขายผักแม่หิวข้าวไม่ทำตนเองแม่ก็หิวแม่ก็เป็นคนก็จะขายผักหมดลูก7-8 คนรออยู่แม่ซื้อข้าวต้มซื้อขนมซื้อข้าวโพดอะไรต้องเผื่อลูกให้ลูกได้ทานทุกคนแม่จะซื้ออะไรทานที่ตลาดแม่ทานไม่ลงคิดถึงหน้าลูกเราว่าเราลำบากเราว่าเราหิวเราโหยแต่บุคคลหนึ่งก็จะเลี้ยงเราใหญ่มาเจริญเติบโตลูกตั้ง6-7 คน 8 คนบุคคลผู้ที่ลำบากหิวโหยยิ่งกว่าเราคือแม่ของเรามารดาผู้กำเนิดของเราฉะนั้นถ้าเราบำเพ็ญบุญกุศลเราปฏิบัติเพื่อแม่ไม่ได้หรืออีกคนหนึ่งก็แย้งขึ้นมาในใจว่ามันคนละคนกันแม่กับเรามันคนละคนเราทำบุญแม่จะไม่ได้บุญหรือคำถามเขาตอบหาคำตอบอีกเมื่อเราทำบาปแม่จะได้บาปกับเราไหมจริงอยู่เราทำบาปเราก็ได้บาปเราทำบุญเราก็ได้บุญแต่แม่ก็มีส่วนร่วมแห่งบุญเพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายที่เป็นตัวตนของเรามันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของแม่ไข่ของแม่ผสมอสุจิของพ่อรอเลี้ยงมาเป็นตัวตนของเราน้ำนมของแม่ที่เราดื่มดูดกินจนเราหย่านมนั้นหมดไม่รู้กี่ลิตรต่อกี่ลิตรถามว่าเราเคยไม่สบายไหมเราเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยเราเคยเป็นไข้ยมแม่มาเอามือมาอังศีรษะเรามาอังหน้าผากเราหาอะไรที่เราจะบรรเทาเบาบางหายุหายาแม่ไม่สบายหนักกว่าเราแม่นอนไม่ได้ได้โยมยิ่งเราไปเจอญาติโยมบางท่านบางคนลูกไม่สบายประสบอุบัติเหตุโยมมีแต่แม่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงพยาบาลถามว่าลูกชายเป็นอะไรโดนเขาตีศีรษะผ่าตัดสมองไม่รู้จะฟื้นหรือจะตายโยมแม่ก็นั่งเฝ้า3-4 วันลูกบางคนทำความผิดทำความชั่วไปติดคุกติดตารางคนละคนกันไหมไม่ใช่โยมดวงหัตถ์ไทยดวงจิตของแม่ติดคุกถามลูกเป็นอย่างนั้นหรือคำตอบเตือนตัวเองฉะนั้นเมื่อเรามาสร้างคุณงามความดีบุคคลที่ได้บุญกับเราก็คือแม่ของเราอีกวันหนึ่งจะไม่ได้หรือถ้าเราบอกว่าเราจะทำเพื่อแม่ขอบุญขอกุศลที่พระเจ้าได้อดทนอดกลั้นขอบุญนี้จงเกิดแก่มารดาของข้าพเจ้าได้เถิดเมื่อคิดถึงแม่โยมกำลังอันเป็นทิพย์นี่ทำให้จิตของเราผ่องแผ้วขึ้นมาโยมผ่องใสขึ้นมาวันที่เกียรตินี้มีแต่รอยยิ้มในดวงใจของเราโยมนี่พูดถึงประสบการณ์วันพระก็เหมือนกันในสัจจิกตรงเขาวัดครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์6 ทุ่มท่านเลือกท่านไปนอนหมดเลยโยมช่วงเข้าพรรษาฝนตกทำบัตรสวดมนต์นี่ที่เชียงรายนี่พวกคุณแม่เลี้ยงที่เป็นเจ้าของสวนลิ้นจี่สวนส่วนลำไยเขาจะมีน้ำปณะบางคนได้กาแฟบางคนได้M100บางคนได้ลิโพไปถวายพระคุณเจ้าเห็นพระคุณเจ้าได้ฉันให้ก็ชื่นอกชื่นใจแต่ตัวเราสมาทานไม่ฉันน้ำปณะ
ก็เลยไม่ได้ฉันน้ำปานะเลยโยมเมื่อครูบาอาจารย์เลิกหกทุ่มท่านก็ไปพักแต่เราสมาทานไม่นอนโยมขึ้นสู่เดือนที่สองเดือนหนึ่งมีสี่วันบรรพระเอ๊ะเราจะมาทรมานตัวเองทำไมยุงก็เยอะเดินจงกรมยุงก็เยอะกลัวก็กลัวโยมกลัวอะไรกลัวผีมีไหมไม่เคยเห็นแต่มันกลัวว่าท่านเอากระดูกคนตายไปไว้หลังศาลาเดินจงกรมมันเดินผ่านตรงนั้นโยมมันก็กลัวเพราะมันมืดมิดหมดจริงๆไอ้ตอนนี้ก็มาชวนอีกแหละครูบาอาจารย์ท่านไปนอนหมดท่านฉันน้ำปานะฉันกาแฟฉันอะไรนี่ไอ้เราไม่ได้ฉันกาแฟเลยมันง่วงไม่เลยช่วยได้โยมง่วงก็ง่วงยุงก็เยอะฝนก็ตกบรรยากาศน่านอนนี่มาอีกแล้วคนนี้เข้ามาอีกแล้วคือใครโยมมาชวนอะไรอีกแล้วการปฏิบัติธรรมท่านก็รู้ไม่ใช่หรือว่าท่านสอนว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมาแล้วเขามีอุบายแล้วอยู่องค์เดียวมันก็ยุงก็เยอะนะฝนก็ตกนะยุงก็เยอะเดี๋ยวจะเป็นไข้มาลาเรียไม่รู้ด้วยนะเหรอวะเห็นไม่เพิ่นเขาก็นอนหมดแล้วปฏิบัติธรรมท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสิว่างั้นใช่ของเขาว่างั้นนะก็หยิบย่ามโยมที่วางไว้บนมานั่งพร้อมจีวรสังฆาติพาดบาย่ามก็พายบาจะเดินออกที่ออกนอกศาลาฝนตกพรำกึกเลยหยุดว่างั้นเคยเห็นพ่อของเราไหมพ่อเป็นทหารลูก8คนเมื่อไหร่พ่อไม่ได้เข้าเวรอยู่กรมกองสิ่งที่พ่อหาคือไปหาเอาตะเกียงโยมไปหาปูหาปลาเพื่ออะไรลูกจะได้มีอาหารรับประทานอิ่มน้ำสำราญพ่อบางทีเข้าเวรอยู่กรมกองก็ต้องอดตาหลับขับตานอนอยู่เวรอยู่ยามฝนตกก็ต้องอยู่โยมถือปืนกอดปืนอยู่ตามชายแดนออกมานั้นก็หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหาปูหาปลานะไปใต้ปลาก็จะกลับก็ดึกดื่นเที่ยงคืนฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราจะทำเพื่อพ่อไม่ได้เชียวหรือเมื่อคิดถึงคุณของท่านแล้วใจมีกำลังอีกโยมใช่เรายกตัวอย่างขึ้นมาสอนตนแล้วว่าการปฏิบัติเราทำอะไรก็ตามเท้าสองข้างที่เราก้าวเดินจงกรมบุคคลผู้ได้อานิสงส์จากเราก็คือคุณพ่อของเรานิ้วมือสิบนิ้วมาพนมมือบุคคลผู้ได้บุญจากเราด้วยก็คือแม่ของเราเมื่อคิดได้นานโยมก็วางยาวางย่ามวางจีวรสังฆาติไว้ตามเดินจงกรมจนกระทั่งออกพรรษา3เดือน12วันวันพระทำได้ก็ยกมือขึ้นใส่หัวศีรษะถามว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณมีค่าไหมมีโยมต่อมาโยมพ่ออาตมาก็เป็นโรคตับเป็นโรคตับอายุท่าน70ปีเมื่อวันหนึ่งนะอาตมามีโอกาสได้มารับเหรียญพระราชทานที่บริจาคโลหิตครบ30ครั้งจากสนประเทศทางมุกดาหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอร้องให้มาแวะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมพ่อไม่สบายเพียงแต่โยมพ่อเห็นเราภาคการโสพัฒน์สีหน้าคนป่วยเป็นโรคมะเร็งตับโยมสดชื่นขึ้นมาโยมชาวบ้านว่าวันนี้สีหน้าพ่อไม่เหมือนทุกวันคงจะดีใจเห็นพระลูกชายมาเยี่ยมเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็การมาของเรามีความหมายสำหรับคนป่วยเมื่อกลับไปถึงวัดก็เลยลาญาติลาโยมเกียรติวันอาตมาจะขอไปทำหน้าที่ของลูกอยู่กับโยมพ่อโยมก็มาส่งแวะที่ตลาดซื้อนมกล่องโยมซื้อส้มเขียวหวานซื้อแอปเปิ้ลที่อยู่ได้หลายๆวันเสร็จแล้วก็ไปฝากน้องสาวผู้ดูแลพ่อบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะพระอาจารย์จะบิณฑบาตจัดสำรับที่เตรียมมาให้พ่อใส่บาตรก็มาพักอีกสาขาหนึ่งเดินบิณฑบาตองค์เดียวโยมเดินมาก็สุดที่จะกลับบัดก็แวะบิณฑบาตโยมพ่อก็นั่งใส่บาตรที่หน้าบ้านก็ทำอยู่นี้2วัน3วันวันที่4โยมน้องสาวบอกว่าโยมพ่อลุกไม่ขึ้นอยู่บนเตียงถามว่าอยู่ไหนอยู่บนเตียงก็เลยว่าจัดสำรับเหมือนทุกวันแล้วเอาเก้าอี้สักตัวหนึ่งพลาสติกไปวางไว้ข้างเตียงแล้วหาหมอนสามเหลี่ยมให้โยมพ่อได้พิงให้พ่อใส่บาตรก็ยืนรอสักพักเขาก็มานิมนต์บอกเรียบร้อยก็ไปนั่งบนเก้าอี้ก็โยมพ่อก็ใส่บาตรให้น้องสาวสาวถือขันให้ก็ใส่บาตรก็ให้ผ่อนพ่อก็กลับวัดตอนมาวันที่5ก็บอกโยมพ่อว่าโยมพ่อวันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์อาตมามีของดีของประเสริฐมาฝากโยมพ่อขอให้โยมพ่อจงรับอาจารย์อาตมาด้วยโย
ยมพ่อก็พนมมือขึ้นแล้วก็ตั้งนโมสามจบท่านก็ตั้งตามเราเสร็จแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิท่านก็พูดตามจนถึงบทตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสนะคามนังนิธิตังโยมก็รับมาอามะพันติแล้วก็บอกโยมพ่อว่าโยมพ่อนี่คือสิ่งที่ระที่ประเสริฐคือพระไตรสรณคมอาจารย์เอามาฝากโยมพ่อให้โยมพ่อจงยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่งด้วยเถิดต่อไปอาตมาจะให้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติทั้ง5ประการปัณณาติปาตาถึงข้อสุราเมรยะก็บอกท่านว่านี่คือข้อปฏิบัติโยมพ่อรับไปปฏิบัติท่านก็รับเอาเสร็จแล้วก็กลับบัดจนถึงวันที่7เสร็จหน้าที่ก็กลับบัดที่มุกดาหารต่อมาโยมพ่อก็สิ้นใจถามว่าตัวเองทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์ไหมก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำโยมบัดนี้เหลือแต่โยมแม่84ปีท่านเป็นเบาหวานวันเกิดวันปีใหม่ก็ไปขอพรโยมแม่บอกท่านว่าโยมแม่ปีใหม่ปีนี้ตมามาขอพรวันเกิดอาตมาก็ไปสักการะขอขมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอะไรที่อาตมาอาจจะสลังพังพาดแก่โยมแม่ขอให้โยมแม่จงอโหสิกรรมอาตมาด้วยเถิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอะไรที่โยมแม่ได้ประมาทพัดพังแก่อาตมาก็ขอให้กันนั้นเป็นอโหสิกรรมบุญกุศลคุณงามความดีอันใดที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยทานศีลสมาธิปัญญาขอโยมแม่จงมีส่วนร่วมบุญส่วนนี้กุศลนี้ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีอันใดที่โยมแม่บำเพ็ญมาอาตมาขออนุโมทนาด้วยนี่ปัจจัยอาตมามามอบให้โยมแม่ไว้ซื้ออยู่ซื้อยาซื้อกินนะวันปีใหม่วันเกิดก็ไปทำหน้าที่ของเราโยมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คืออะไรเราทุกคนมีพ่อมีแม่โยมโดยเฉพาะประเทศของเราเป็นสิทธิ์ที่น่าภาคภูมิใจบ้านไหนก็ตามที่มีพ่อมีแม่ลูกก็มีความสามัคคีปลองดองรักใคร่กลมเกลียวถ้าไม่มีพ่อมีแม่ลูกจะทะเลาะเบาะแว้งกันสมบัติที่พ่อแม่ให้มาโยมฆ่ากันเพราะสมบัติประเทศเราก็มันกันน่าภาคภูมิใจที่เรามีพ่อมีแม่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินนาถเปรียบเสมือนพ่อแม่ของแผ่นดินเราดูชาวโรฮิงญาสิโยมไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีพ่อแม่เหมือนพวกเราอพยพยกย้ายไปไหนเขาขับผักใส่ไร่ส่งยิ่งดูชาวตะวันออกกลางโยมข้ามน้ำข้ามทะเลสู่ยุโรปเรือล่มจมตายแต่ละครั้งแต่ละข่าวตายหลายพันศพโยมไปอยู่ก็ต้องไปกางเต็นท์อยู่ฝนตกเขาก็มาแก่ดูเขามองดูเราสิน่าภาคภูมิใจไหมบ้านเราประเทศเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายมีบุญมาเกิดโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนำเราสู่หลักศีลหลักธรรมอาตมาไม่เห็นญาติโยมทั้งหลายถือในสัจจทุดงเขาวัดเป็นวัดทุดงกรรมฐานในท่ามกลางเมืองอันศิวิไลโยมหาได้ยากโยมเป็นบุญเป็นบารมีของพวกเราโดยเฉพาะภาวะปัจจุบันดีปล่อยเปรียบเทียบดูนะโยมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะข่าวพระเจ้าประสงค์แรงมากโยมอาตมาเป็นคนอุบลอาตมาบวชมาได้โยมหนังสือเล่มหนึ่งที่อาตมาได้อ่านแล้วอ่านอีกก่อนจะอ่านก็กราบให้สัญญาเตียงว่าอย่าอ่านมากอ่านเพียงเก็บแผ่นคือ14หน้าโยมก่อนจะอ่านทำอะไรบ้างเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิเปิดอ่านทั้งที่อาจอยากจะอ่านมากๆปิดไปก่อนอ่านเสร็จก็พับไปก็กราบเองโยมหนังสือเล่มนี้คืออะไรคือประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นโพธิสัตว์โตบุคคลผู้แต่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาบัวญาณสัมรูปปู่มหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาดท่านเป็นคนเป็นองค์ที่แต่งประวัติท่านบูชาเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นอย่างยิ่งโยมถึงบอกว่าเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าบิดามารดาซะอีกท่านว่าอาตมาก็คนอุบลเกิดที่อุบลวริชัมราบหลวงปู่มั่นก็คนอุบลอาตมาได้ยินเพิ่งได้ยินเหมือนโยมได้ยินเนี่ยมีท่านหนึ่งท่านบอกว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคนท่านช่วยหลวงปู่มันขึ้นจากนรกท่านวะ
ทำไมหลวงปู่มันตกนรกเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนผิดคือได้ยินคำนี้ไม่ใช่น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราคนอุบลเป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่แต่สงสารคนที่กล่าวโยมอย่าลืมนะสิ่งใดก็ตามมีคุณอันมหาศาลสิ่งนั้นเขาโทษมหันต์เหมือนกันโยมดังเช่นบิดามารดาของเราท่านมีคุณแก่พวกเรามหาศาลถ้าเราเคารพบูชากราบไหว้ปฏิบัติรับใช้ท่านกตัญญูกตวิทยาคุณเหมือนพระพุทธคุณหลวงพ่อของเราหลวงพ่อสนองท่านปฏิบัติต่อบิดามารดาของท่านดังเช่นพระอรหันต์โยมเคารพบูชาแม้แต่สิ้นลมแล้วท่านก็ทำบุญอุทิศให้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็นำพาบิดามารดาเข้าสู่เส้นทางแห่งอริยมรรคคือเส้นทางเดินของพระอริยเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันโยมถ้าเราเคารพบูชาพ่อแม่บิดามารดาย่อมมีแต่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองแต่ใครก็ตามที่ทำร้ายบิดามารดาดุด่าว่ากล่าวทำให้พ่อแม่มีน้ำตาไหลบางคนถึงขนาดว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้โดยดูสื่อต่างๆทุกวันอนันตริยกรรมห้ามมรรคห้ามผลห้ามสวรรค์ห้ามพระนิพพานโยมเป็นกรรมที่หนักคุณของพระอรหันต์อรหันต์ก็เหมือนกันโยมถ้าเราเคารพบูชากราบไหว้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นบุญของพวกเราที่ได้มาพบประสบเจอนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายทุดงกรรมฐานแต่ทีนี้เมื่อบุคคลกล่าวว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยตกนรกท่านเป็นองค์เอาหลวงปู่ขึ้นจากนรกมาว่างั้นธรรมะสงสารโยมสงสารผลแห่งกรรมมิจฉาทิฏฐิโยมทำไมเห็นเช่นนั้นอาตมาเกิดไม่ทันหลวงปู่แต่หนังสือเล่มนี้ประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบันตัดอุดรธานีท่านเขียนในกล่าวที่ผ่านไปว่าเหมือนอาตมาได้หนังสือเล่มนี้มาเหมือนเราได้รับประทานอาหารที่อร่อยรสดีเลิศประเสริฐที่เราไม่เคยรับประทานมาก่อนทำไมถึงอ่านบรรเกตแผ่น14หน้าของที่อร่อยยมจะค่อยๆทานกลัวมันจะหมดอ่านก่อนจะอ่านก็กราบอ่านเสร็จก็กราบเอาไว้หัวที่นอนโยมอ่านจนจบเลยไม่สงสัยเลยในเรื่องมรรคเรื่องผลพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่นั้นเป็นผู้เผยแผ่เป็นวงตระกูลต้นตระกูลของกรรมฐานในปัจจุบันสมัยก่อนคนอีสานนิยมนับถือผีก็คนจะรู้จักทำบุญนี้นะครูบาอาจารย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนบิณฑบาตบางคนไม่ใส่บาตรวิ่งหนีหมดเลยอาตมาเมรุราจำกัดจะขอเอ่ยถึงเหตุการณ์หนึ่งโยมที่เชียงใหม่เป็นสถานที่หลวงปู่ได้ไปตรัสรู้บรรลุธรรมที่เชียงใหม่อันนี้พูดถึงหลวงปู่หลวงตามหาบัวท่านกล่าวมาในขณะนั้นหลวงปู่มั่นท่านเดินทุดงไปพร้อมลูกศิษย์ของท่านผู้ติดตาม 2-3 รูปไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชาวเขาชาวเขานั้นไม่รู้จักพระเขานับถือผีไม่เคยเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสมัยนั้นโยมเห็นพระทุดงกรรมฐานใส่จีวรสีกลักเดินไปเขามาหาอยากหากินตามดงตามป่าเห็นแล้วก็เข้าไปบอกชาวบ้านบอกหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยพามาดูแอบมาดูเขาเป็นเสือสมิงว่าอย่างนั้นนะเขาเลยจัดเวรจัดยามมาป้องกันเสือกลัวเสือจะเข้าไปกินคนในหมู่บ้านด้วยคุณธรรมของพระแม่ครูบาอาจารย์รู้ว่าเขาคิดว่าท่านเป็นเสือเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านสงสารเขาเพราะอะไรท่านบอกกับพระที่ติดตามท่านว่าเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะอะไรถ้าเราจากเขาไปเขาจะตายไปเขาจะไปเกิดเป็นเสือนะเห็นไหมโยมสงสารเขาจำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ก่อนให้เขารู้ความจริงก่อนค่อยจากเขาไปเสร็จแล้วท่านก็ปักกดโยมแล้วก็ทำเดินจงกรมพอที่จะเดินได้เดินจงกรมทีนี้คนชาวบ้านในชาวเขานั้นก็ส่งเบญญามาจับตาดูจะให้คลาดสายตาหน้าหวานอย่างนั้นก็เสร็จแล้วก็ค่ำมาก็ไปรายงานหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าไม่รู้เดินหาอะไร 2-3 องค์ทำเหมือนกันหมดเลยวางอันมีอยู่คนหนึ่งโยมเป็นคนพี่ผู้มีอุปนิสัยปัจจัย
ที่ได้เคยสะสมอบรมมาในภพชาติปังก่อนเขาไปถามว่าตุ๊เจ้าเดินหาอัญญังหลวงปู่ว่าเราเดินหาพุทโธพุทโธเป็นไหนตุ๊เจ้าท่านเขาอธิบายให้ฟังเราช่วยหาได้บอกตุ๊เจ้าบอกว่าได้นะเดินหาได้ช่วยกันหาให้เจอนะว่างั้นทำไงบ้างก็เดินจากตรงนั้นไปตรงนั้นเดินกลับไปกลับมาไม่ต้องพูดอะไรพูดแต่พุทโธหาอย่างนี้เขาก็เลยหาโยมไม่นานเขาก็ไปบอกหลวงปู่ว่าตุ๊เจ้าเรางูแล้วเราเห็นแล้วเราหันแล้วพุทโธเป็นไงเจ้าวะเสร็จแล้วก็ไปบอกชาวเขาเบลคนหน้าบอกโอ้ยท่านมาดีท่านไม่ใช่เสือเสมียงดังที่เราเข้าใจเสร็จแล้วหลวงปู่ก็เขาก็เลยพาไปรายงานหัวหน้าท่านมาดีก็เลยพาบริวารรูปบ้านมาฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่หลวงปู่ก็เทศสอนเขาโยมให้นับถือพระไตรสรณคมเลิกจากการนับถือผีตรงพ่อก็พาฝึกพาปฏิบัติอาตมาไม่คิดถึงชาวเขาชาวดอยโยมโอ้ยเขาทำไมมีบุญหลายแท้คิดในใจนะได้อ่านโยมบุญทำไมเขาหลายแท้เพียงข้าวก้อนเดียวเนาะได้บุญมหาศาลเมื่อหลวงปู่ดึงเขานำเขาเข้าเส้นทางพระไตรสรณคมแล้วก็ลาเขาจากไปเขารักหลวงปู่มากโยมอ้อนวอนไม่หลวงปู่หลวงปู่ต้องทำความเข้าใจเขาว่าเราต้องไปทำหน้าที่ของเรามีหลายคนเหมือนพวกโยมรอคอยเราอยู่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราท่านก็ไปโยมชาวเขานั้นก็เข้าใจคันหลวงปู่จะเดินก็วิ่งตามไปยื้อแย่งบางคนก็ได้บาดได้กดกลับมาอีกหลวงปู่ต้องมาเทศให้ฟังอีกก็จะยอมรับอีกก็ไปวิ่งตามเป็นครั้งที่สามไปทั้งน้ำตาเขารักของเขามากโยมเมื่อเขาเข้าใจเขาจะรักพระมากโยมทีนี้หลวงปู่ได้พูดถึงการแห่งคืนการบรรเพ็ญที่หลวงปู่จะได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมโอ้ยท่านกราบแล้วกราบอีกทั้งคืนกราบคุณพระพุทธกราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบไม่เหนื่อยไม่หน่ายโยมกราบแล้วกราบอีกไปบิณฑบาตทั้งที่ท่านไม่หิวเลยโยมมันปิติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มทิพย์แต่ต้องทำหน้าที่บิณฑบาตท่านสะพายบาตรบิณฑบาตชาวเขาชาวดอยนั้นก็ใส่แต่ข้าวเหนียวดำๆโยมข้าวไร่ใส่บาตรหลวงปู่เห็นข้าวก้อนข้าวตกลงในบาตรน้ำตาหลวงปู่ก็รินซึมที่เราได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเขาเหล่านี้มีพระคุณอันมากมายมหาศาลคิดดูข้าวก้อนเดียวหลวงปู่น้ำตาซึมเลยเพราะเราได้บรรลุมีกำลังแห่งการปฏิบัติธรรมเพราะอาศัยก้อนข้าวของชาวบ้านเราถึงมีโอกาสได้บรรลุตรัสรู้ธรรมบุญคุณของมากมายนักหนามหาศาลเห็นก้อนข้าวเขาใส่บาตรน้ำตาซึมโยกกลับไปที่พักฉันไม่ลงอิ่มอกอิ่มใจคุณงามความดีอาตมาถึงคิดว่าพวกเราทั้งหลายอยู่ท่ามกลางศิวิไลอย่าได้ลงภาคภูมิใจตนเองว่าเราเจริญให้โยมเราแพ้เขาชาวดอยเห็นไหมช้างเผือกอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงพระอริยเจ้าท่านไม่เข้าสู่สังคมในเมืองหรอกท่านหลีกเล่นหนีไปอยู่ในดงในป่าชาวเขาเหล่านั้นตามมาโอ้ยเขามีบุญโน้นได้บูชาได้ทำบุญตักบาตรเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่จะหานาบุญอย่างนี้ได้ที่ไหนโยมอย่างเช่นพวกเราครูบาอาจารย์อยู่ไกลแสนไกลถ้าทราบว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าไกลแค่ไหนก็จะไปขึ้นภูขึ้นเขาบันไดกี่ขั้นร้อยขั้นข้าพเจ้าก็จะขึ้นไปขอสักครั้งหนึ่งคราวหนึ่งได้ทำบุญกับพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นนะโยมฉะนั้นนี่คือข้อปฏิบัติโยมถึงท่านจะเป็นพระอริยเจ้าท่านก็บิณฑบาตทุกวันเดินจงกรมทุกวันเหมือนหลวงปู่ชาของเราโยมท่านเป็นเจ้าขุนได้รับกิจนิมนต์ที่พระราชวังหลวงปู่ก็เอาบาตรมาด้วยมีเจ้าขุนรูปหนึ่งถามหลวงปู่ชาว่าท่านชาเมื่อฉันในวังทำไมเอาบาตรมาด้วยไม่อายในหลวงท่านหรือว่านั้นหลวงปู่ชาท่านก็รักษาของท่านท่านก็เลยย้อนถามท่านเจ้าคุณองค์นั้นว่าท่านเจ้าคุณทำไมไม่เอาบาตรมาด้วยไม่อายพระพุทธเจ้าหรือว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บิณฑบาตทุกวันนะโยมหน้าที่ของท่านฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะพวกเราจงภูมิใจเถิดว่าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อของพวกเรานำพาพวกเราเข้าสู่ข้อวัดข้อปฏิบัติโยมพ้นทางที่เราเดิน
ถึงแม้เราจะไม่บรรลุถึงจุดหมายปลายทางก็ขอให้เราได้บำเพ็ญพอเป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยโยมอีกองค์หนึ่งที่จะมาตรัสรู้นะก็คือพระสิริเมตไตรพัทธรกะนะดังที่เราได้ศึกษาได้เรียนมันอาตมาได้เรียนกับโยมพระมาลัยนะขึ้นไปถามว่าองค์ไหนคือพระสิริเมตไตรที่จะมาตรัสรู้องค์นั้นหรือไม่ใช่มีบริวารเป็นแสนก็ไม่ใช่ทำบุญยังไงถึงได้มีบริวารเป็นแสนวะท่านถึงว่านั้นองค์นั้นน่ะท่านก็เลยไปสนทนายุคศาสนาของพระสิริเมตไตรคือยุคไหนบุคคลชั้นไหนที่จะได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติตามศาสนาพระพุทธศาสนาที่พระองค์เป็นพุทธเจ้าท่านก็ให้พระมาลัยนี่มาบอกว่าบุคคลผู้บูชาคุณของบิดามารดาท่านบอกไม่ต้องทำอะไรมาขอให้เราบูชาคุณบิดามารดาประพฤติปฏิบัติตนนะเราเป็นลูกเป็นเต้าเชื่อถ้อยฟังความเมื่อพ่อแม่เท่าชะลาแก่ชราอย่าทิ้งท่านดูดายดูแลท่านยามเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเช่นนี้จะมาพบพุทธศาสนามาพบพุทธศาสนาของเราในคตการข้างหน้าท่านว่าอย่างนั้นดูฉะนั้นตามมาขออนุโมทนาแสดงความภาคภูมิใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พระสังฆทานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่จะมาได้มีโอกาสได้มาพักท่านต้อนรับด้วยอัตถยาศัยไมตรีอันดียิ่งพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสมเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพากันรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติโยมอดตาหลับขับตานอนบำเพ็ญบารมีดังที่จะมายกตัวอย่างมาฉะนั้นการงามของนี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะผู้มีพระคุณอันประเสริฐแก่พวกเราทั้งหลายพร้อมน้อมเข้าน้อมกระหม่อมจอมขวัญถวายเป็นพระกุศลบูชาคุณแห่งองค์พระราชินีพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทั้งสองจงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนะปราศจากโรคาพาธทั้งหลายทั้งปวงเป็นร่มโพร่มใสของประสบนิกประสบนิกรชาวไทยสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านด้วยเองอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายขอญาติโยมทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณและสารสมบัติการบำเพ็ญบุญกุศลของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทานศีลสมาธิและปัญญาข้อวัดข้อปฏิบัติที่เราได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นเพราะว่าเป็นปัจจัยอำนวยนุสนให้พวกเราทั้งหลายถึงแล้วซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานติดตามพวกเราทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติทุกท่านทุกคนเถอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะองค์แสดงธรรมที่เมตตาแสดงธรรมคือพระอธิการขจรศักดิ์สุทธิปัญโยท่านเจ้าวาดวัดคำน้ำบุญบ้านสามขาตำบลคำปลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะพ่อได้เมตตาแสดงธรรมถึงที่ท่านได้ปฏิบัติอย่างยิ่งยวดกราบเมตตากราบอย่างสูงแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งค่ะฟังแล้วปิติเหลือเกินค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถวายพระไตรองค์แสดงธรรมและไตรธรรมพระไตรเรียนเชิญคุณเทวีนันทถาเรียนเชิญค่ะคุณเทวีนันทานะคะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะยกทั้งผ่านค่ะสาธุสาธุต่อไปนะคะไตรธรรมขอเชิญคุณแม่ประยง
บับพานเรียนเชิญค่ะแม่แม่ประโยงบับพานเชิญค่ะคุณแม่เดินได้ไหมคะขอเชิญทั้งบ้านร่วมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะรับพรนะญาติโยมยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะไมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมอังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรัสโสยทามณีโชติรัสโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาติภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะภิวาทนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภะลังสาธุค่ะกราบในเมตตานะคะหลวงพ่อท่านมาทำให้เรามีกำลังใจนะคะในการที่จะสร้างคุณงามความดีแล้วก็เร่งความเพียรนะคะป้าเล็กก็มาฟังเอาอีกตอนที่อายุเรา70พอดีนะคะเหมือนหลวงพ่อเนาะสาธุค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถวายเทยธรรมและเทยธรรมและทอดผ้าแต่บางสกุลก็เชิญเจ้าภาพทั้ง8ท่านลูกเลยค่ะเจ้าภาพที่มีบัตรสีเหลืองลูกค่ะเอาบัตรจงที่คุณประชานะคะเดินเข้าไปเลยค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะเดินนะคะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าแล้วค่อยกราบพร้อมกันทั้ง8ท่านครบนะคะหาพร้อมแล้วกราบค่ะยกเทธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตนะคะยกมาก่อนแล้วเดี๋ยวประเคนพร้อมๆกันขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุการทอดพระปักของธรรมนะจากมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ปากซอยเพชรเกษม126ค่ะของคุณนพคุณตุ้ยนะคะองค์แสดงธรรมก็หลวงปู่น้อยค่ะปู่คำพองก็เรียนเชิญนะคะแล้ว11นาฬิกาก็มีรถไปสุพรรณบุรีเพื่ อชาปนกิจศพพ่อบัวหลาอ่อนที่ชาปนสถานวัฒนธรรมบ้านน้องไผ่ค่ะก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมของเราที่จะไปเผาศพนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วง5โมงเช้ารถออกค่ะได้รับผ้าไตรแล้วยกขึ้นพร้อมกันหมดนะคะอธิษฐานจิตพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวค่อยทอดผ้าค่ะพร้อมยังคะยกผ้าไตรขึ้นนะคะพร้อมนะคะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนา
อุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระสามครั้งนะคะแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะอยากกราบในความเมตตานะคะของครูบาอาจารย์แล้วก็โมทนากับเจ้าภาพคันลุกมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับวันที่21ถึง28มีมิถุนายนนะคะป่าแดงพิษณุโลกค่ะจะมีการคอร์สสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4นำปฏิบัติโดยพระอาจารย์บัณฑิตกิตติโกนะคะสมัครได้ที่หมายเลข086-001-3838ค่ะ086-001-3838นะคะมีชุดปฏิบัติไปได้ทั้งชายและหญิงค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการนั้นนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมันโหสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล้ำไหลล้ำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทานให้แล้วสังคมหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขรัตตังหิตายานัสนาโสปกาปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
เปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนโหปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขลุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ